นอกจากนั้นแล้วก็สามารถที่นำเอาทรัพยากรที่มีคุณค่าของเรามานะครับเป็นการศึกษาเรียนรู้ในส่วนที่เป็นชุมชนของเรานะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆแล้วจังหวัดน่านเรานี่ก็เป็นจังหวัดที่มีภูมิปัญญาอยู่มากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรก็อยู่กันมากมายแต่เราไม่สามารถจะนำเอาภูมิปัญญาทรัพยากรเหล่านี้มาจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้วิเลยชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำเอาภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่เช่นทรัพยากรบุคคลทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเหล่านี้นะครับมาบริหารจัดการให้สอดคล้องเพื่อจะนำไปในการพัฒนาอาชีพที่มีอยู่หรือสร้างอาชีพใหม่ๆเป็นการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบนะครับก็ถือว่าวิทย์ในต่างประเทศนี้วิทยาชุมชนเป็นหลักเลยนะครับในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีวิทยาชุมชนของเราก็เริ่มโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดน่านนะครับเริ่มกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2512เมื่อครั้งที่ท่านองคมนตรีในแพทย์เกษมวัฒนชัยติดตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีมาปฏิบัติพระราชกิจที่จังหวัดน่านนะครับก็มีการทูลเกล้าถวายเรื่องนี้แล้วก็ได้ดำเนินการมาจนกระทั่งประสบความสำเร็จในปีนี้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็อนุมัติแล้วนะครับให้เราจัดตั้งวิทยาชุมชนน่านขึ้นมานะครับหลักสูตรที่เราพร้อมอยู่แล้วเช่นหลักสูตรโรงเรียนชาวนาหลักสูตรการจัดการดินน้ำป่าทรัพยากรธรรมชาติหลักสูตรในการศิลปหัตถกรรมเช่นการจักสานต่างๆนะครับหลักสูตรในการจัดการไม้ผลหลักสูตรในการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับอันนี้ก็มีการเตรียมร่างหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมนะครับต่อไปก็จะมีการอบรมถึงขั้นอนุปริญญานะครับพี่น้องท่านผู้ฟังชาวไร่ชาวนาทั้งหลายนะครับผู้ประกอบกิจการต่างๆก็จะมาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบนะครับท่านจะได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆพัฒนาอาชีพนะครับขณะนี้เนี่ยครับทางวิทยาชุมชนก็มีการใช้สถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมูลตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านนะครับเป็นสถานที่ชั่วคราวไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารไปแล้วนะครับว่ามีคณะกรรมการประกอบด้วยใครบ้างแล้วก็จะมีการตั้งผู้อำนวยการวิทยาชุมชนขึ้นมานอกจากนั้นก็เมื่อมีการร่างหลักสูตรแล้วก็จะมีการประกาศรับสมัครพวกเราทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับเข้ารับการฝึกอบรมก็จะมีวิทยากรอาจารย์ที่เป็นผู้ที่มากประสบการณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับเพราะการศึกษาเขาบอกเป็นการศึกษาไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับแล้วก็การเรียนรู้นี่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับถ้าหากว่าเราได้มีการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเราก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับเพราะการศึกษานั้นอยู่รอบข้างเรานี่เองนะครับเพียงแต่เราต้องรู้จักใช้โอกาสเหล่านี้นะครับมาเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเพราะนั้นวิทยาชุมชนเนี่ยสามารถเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ครับอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้นะครับประกอบอาชีพใดๆก็เข้ามาสู่หลักสูตรสนใจเรื่องอะไรก็มาดูซิว่าเขาอบรมเรื่องอะไรเขาศึกษาเรื่องอะไรนะครับวิทยาชุมชนน่านเกิดขึ้นแล้วครับอีกเรื่องนึงเป็นวิทยาลัยเหมือนกันนะครับแต่เป็นวิทยาลัยของพระก็คือทางจังหวัดน่านก็มีโครงการตั้งวิทยาลัยสงฆ์นะครับเรียกว่าวิไลสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีเวลานี้ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิไลมาตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุแจ้งแห้งเนี่ยเป็นเพียงวิทยาเขตพะเยาเขาเรียกว่าวิทยาเขตพะเยาห้องเรียนวัดพระธาตุแจ้งแห้งนะครับต่อมาก็มีการพยายามนะครับยกฐานะขึ้นมาเป็นวิไลสงฆ์นครน่านนะครับจนกระทั่งมีผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคคือคุณดร.บุญยงว่องวานิชนะครับท่านได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินแด่สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับเป็นที่ดินจำนวน106ไร่85ตารางวานะครับที่อำเภอเชียงกลางนะครับที่ดินแปลงนี้ก็มีการรวบรวมกันแล้วก็จะตัดตั้งเป็นวิไลสงฆ์นครน่านขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันหนึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารทั้งหลายนะครับที่จะตั้งเป็นวิไลสงฆ์เพื่อให้บริการให้โอกาสทางการศึกษานะครับบริการทางการศึกษาส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาวิชาการเพิ่มขึ้นรวมทั้งลูกหลานของเราก็สามารถจะเข้าเรียนในวิไลสงฆ์นครน่านได้นะครับในอนาคตก็จะมีการปรับให้เป็นวิไลที่ถูกต้องแล้วก็ขยายให้สวยงามแล้วก็เป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเป็นวิไลในสังกัดของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับ
ก็อาจจะเปิดสอนถึงขั้นปริญญาตรีในอนาคตนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังครับท้ายรายการมีท่านผู้ฟังโทรมาจากอำเภอเบญจริมถามเรื่องของการก่อสร้างประปาเทศบาลตำบลหนองแดงนะครับก็ได้ตอบสอบถามไปให้แล้วนะครับเรียนว่าโครงการก่อสร้างประปาระบบผิวดินของเทศบาลหนองแดงทำสัญญาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2513ขณะนี้ผู้รับจ้างก็ทิ้งงานไปบางส่วนแต่ยังไม่ทิ้งทั้งหมดนะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะเสร็จภายใน4เดือนนี้นะครับต้องรอไปนิดหนึ่งนะครับแต่จะพยายามเร่งให้นะครับท่านผู้ฟังครับมีคำถาม2เรื่องมาด้วยกันบอกว่าหากมีการสาดน้ำในสงกรานต์แล้วน้ำที่สาดนั้นผสมสีสกปรกผู้ที่ถูกสาดน้ำสามารถแจ้งความได้หรือไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใดควบคุมหรือไม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการถ้าหากว่าไม่ถูกต้องนี่นะครับก็สามารถที่แจ้งความดำเนินคดีได้นะครับเรื่องของการทำร้ายร่างกายเพราะว่าท่านถูกทำร้ายนะครับเข้าวิธีประมวลกฎหมายอาญานะครับสามารถที่แจ้งความดำเนินคดีได้แล้วก็เคยเตือนไว้หลายครั้งนะครับผู้ที่เล่นน้ำเอาสิ่งที่สกปรกมาสาดใส่ผู้คนอื่นนะครับอันนี้ก็ฝากไปทางผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์อย่าให้นำเอาสิ่งที่ไม่ดีมาสาดใส่กันอีกเรื่องหนึ่งสอบถามเรื่องการประกันตนหากอยู่ต่างอำเภอที่อยู่ห่างไกลต้องการจะประกันตนต้องเดินทางมาดำเนินการที่สำนักงานประคมประกันสังคมในอำเภอเมืองน่านเท่านั้นหรือไม่ เรียนว่าอย่างนี้ครับการประกันตนสามารถไปแจ้งสมัครเป็นผู้ประกันตนได้นะครับทุกอำเภอนะครับที่อยู่การอำเภอทุกแห่งนะครับแล้วก็ไปที่อบต.นะครับทางสำนักงานประกันตนเขาก็สามารถที่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันได้เองนะครับท่านไปยื่นความจำลองได้ทุกแห่งที่เป็นสถานที่ราชการนะครับครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นคำถามมาจากท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการผู้ว่ามาแล้วนะครับครับก็ดำเนินการมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าในช่วงที่ผ่านมา1สัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ผมก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังที่สอบถามปัญหามาเช่นนี้นะครับเราก็จะนำเอามาตอบให้นะครับพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอความปรารถนาดีจากผมเสดีจิตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับสวัสดีครับแสงตะวันโรยอ่อนต้องแวะสังสรรค์กันก่อนมันเป็นเวลาพักผ่อนย่อนใจใส่แก้วเหล้าคราวเสียงเพลงวันสุดสัปดาห์คลื่นเคลมไม่ต้องทำตัวรีบเร่งเมาตรงเต่งเริ่มชีวิตวุ่นวายไปให้หมดสุราก็แปลว่าเหล้าเมื่อกินเข้าไปมากแก้วสติที่เคยแน่แนวมันก็โครงโน่งเน่งโน่งแกล้งแต่ถึงก็ยังแทบแย่ประคองกันถึงลบขับดูเอาที